เป็นหนึ่งแม่ยอดตำลึงชุมแพที่เจอน้องตะลึงแลพบสาวชุมแพวันนั้นที่เจองามคำอยู่แถวหน้าปั๊มน้ำมันเก็บมาเพ้อมาฝันนอนกลางวันยังฝันเห็นนางเหมือนมีเสน่ห์มาเคาะที่กลางดูดวงใจถึงตัวพี่จะอยู่ไกลแต่ยังคิดถึงไม่สางเจ้าอยู่อีสานแต่ตัวพี่นั้นก็อยู่ภาคกลางคงจะไม่มีทางจะได้น้องนางมาแนบกายกลัวเสียชุมแพจะซื้อเอาแม่ตาหวานเขามีเงินเป็นล้านจะเอาอะไรย่อมได้กลัวลงเงินตราแม่ขันสุดาเสียดายอย่าเป็นคนใจง่ายอย่าลืมชายที่เคยเว้าวอนน้องงามเป็นหนึ่งแม่ยอดตำลึงชุมแพอย่าไปลงต่อแยกับพวกผู้ชายกะลอนถ้ามีเงินทองจะไปขอน้องแน่นอนจะเตรียมมุ้งเตรียมหมอนไปร่วมหลับนอนกับสาวชุมแพเป็นหนึ่งแม่ยอดตำลึงชุมแพอย่าไปลงต่อแยกับพวกผู้ชายกะลอนถ้ามีเงินทองจะไปขอน้องแน่นอนจะเตรียมมุ้งเตรียมหมอนไปร่วมหลับนอนกับสาวชุมแพ